วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเวลานี้ทางด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับโดยบอกว่าการบริหารงานของรัฐบาลนั้นล้มเหลวโดยเฉพาะการจัดการกับโควิด-19 แล้วก็การจัดการกับสภาพเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าหลายคนนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าเวลานี้สสนั้นควรจะร่วมมือกันลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดครับ13กรกฎาคม2564นายประเสริฐจันทระรวงทองสสนครศรีธรรมราชและก็เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมพรรคเพื่อไทยผ่านระบบซูมเนี่ยนะฮะได้หารือกันถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอีกทั้งการบริหารจัดการสถานการณ์นั้นก็วิกฤตรัฐบาลเองก็ไร้ประสิทธิภาพล้มเหลวผิดพลาดจนทำให้สถานการณ์นั้นเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องต้องทุกข์ยากแสนสาหัสสสเพื่อไทยก็เห็นร่วมกันว่าในช่วง2สัปดาห์ที่มีการงดการประชุมสภาสสทุกคนจะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากการบริหารสถานการณ์ที่ผิดพลาดซ้ำซากของรัฐบาลจนเป็นที่มาทำให้พี่น้องประชาชนนั้นต้องยากลำบากบอกว่าหากปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศต่อไปวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไทยก็จะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ที่ประชุมสสพรรคเพื่อไทยจึงมีมติเห็นชอบให้ยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และเพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดที่ประชุมจึงขอให้สสและสมาชิกพรรคทุกคนเปิดรับข้อมูลความผิดพลาดความล้มเหลวและการทุจริตของรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายแต่ว่าการอภิปรายเนี่ยคุณผู้ชมครับมาตรา1ตามมาตรา151นั้นเนี่ยก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติดังนั้นอภิปรายกันไปพูดกันไปคุยกันไปก็จบกันตรงนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าการกระทำที่ผ่านมาของรัฐบาลนั้นมีปัญหาล้มเหลวก็ควรที่จะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อที่จะลงมติในการที่จะทำให้มีการโหวตในสภาเพื่อให้สภาได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลนั้นล้มเหลวอย่างไรไม่ใช่แค่การเปิดสภาแล้วก็ยืนได้ด่ารัฐบาลเพื่อความสะใจแล้วก็จบกันไปส่วนเรื่องของการลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นผมเห็นด้วย 100% และพูดมาหลายครั้งโดยเฉพาะในรายการว่าเวลานี้สสทุกคนนั้นควรจะต้องลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเพิ่งคิดได้เพิ่งนึกได้ทั้งที่เราจะเห็นว่าอดีตผู้สมัครหรือว่าสสของพรรคอื่นๆนั้นเนี่ยครับหลายๆพรรคก็ลงไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องคนกำลังยากลำบากแต่ว่าปรากฏว่านี่ฮะเพื่อไทยนั้นเพิ่งมีการสั่งการกันไปให้สสลงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากที่กำลังลำบากเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะชาวบ้านชาวเมืองเขากลด่ากันไปทั่วหรือไม่ว่าไม่เห็นหัวสสหลายๆพื้นที่เนี่ยนะไม่เคยมีสสนั้นลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวผิดจากตอนที่หาเสียงไปเช้าไปเย็นเห็นอะไรแวบๆก็ยกมือไหว้แต่เวลาพี่น้องเดือดร้อนนั้นไม่ล่ะครับไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาดังนั้นถูกต้องแล้วครับที่พรรคเพื่อไทยจะทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะความล้มเหลวของรัฐบาลหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าวิกฤตของโควิด-19 นั้นเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกเป็นเวลาที่คำว่าผู้แทนของประชาชนนั้นจะต้องลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่ากล่าวอ้างพี่น้องประชาชนเฉพาะเวลาที่พวกคุณได้ประโยชน์เท่านั้นเวลานี้ควรสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเสียบ้างครับ